เฮ้ยข่าวใหม่มีรถออกใหม่ตัวเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนดิจะเข้าไทยเลยเข้าไทยเฮ้ยเรื่องจริงว่ะงงหลายเพจเลยเริ่มมาเลยดีกว่าเนาะคืออย่างนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรถรุ่นใหม่ออกมาที่หลังๆเนี่ยต้องยอมรับว่ารถเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตที่เยอะแต่กำลังเครื่องเปลี่ยนไปโดยเฉพาะ CC รถยนต์นะครับก็ต้องมาบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ลองสังเกตดีๆข้ามรุ่นกันแต่ก่อน Isuzu ออกรถมาเนี่ยในตระกูลเครื่อง 3,000 ตอนหลังเป็นเครื่อง 2,500 ปัจจุบันเป็น 1.9 ฉะนั้นลองสังเกตดีๆแต่กับกัน 1.9 แม่งวิ่งดีกว่า 2,500 และ 3,000 ฉะนั้นน่ะ CC รถยนต์อาจจะไม่ได้จำเป็นเยอะเพราะมันใช้อัตราการเร่งทดแทนจากจุดพวกเทอร์โบเข้าไปช่วยคราวนี้เมื่อปีที่แล้ว3-4 ปีแล้ว Honda เหมือนกันออกมาตอนแรกคิดว่าหลายๆคนหูมันจะดีจะรอดไหมปัจจุบันจ้า FK มา 1.5 Civic 1.5 จากแต่ก่อน Civic มีเครื่อง 2,000 โห 1.5 ตอนนี้แม่งวิ่งทะลุโลกไปเลยมาอีกแล้ววันนี้ Honda Jazzเฮ้ยไม่ใช่ Honda City ก็เมื่อแต่ต้องต้นปีที่ผ่านมาหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยแหละครับแม่งมี Honda City ออกมาแต่เราก็ต้องบอกทุกคนคืออุ้ยวันนี้แม่งมาอีกแล้วซึ่งตัวผมเองเนี่ยเคยพูดกับทุกคนว่าเฮ้ยมึงรอก่อน City เปิดตัวเข้าเมืองไทยแต่ Jazz เปิดตัวที่ญี่ปุ่นแต่หลายคนบอกเอ้ากูรอ Jazz อยู่วะยังไง Jazz ก็มา Jazz ขายดีกว่าไอ้เรื่องนี้กลับฮาละวันนี้ทุกเพจแม่งไม่ได้คุยกันเรื่องแจ๊สแล้วแม่งกลับมาคุยกันว่าเอ้าซิตี้แม่งไม่มีแจ๊สว่ะเข้าเมืองไทย oh, no. อันนี้ก็ข่าวที่อาจจะต้องกรองนิดนึงแต่ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าวันเนี้ยซิตี้แม่งตีตลาดคือเอาต้องพูดเท่า Honda แล้วกันมันตีตลาดเป็นเหมือนเดิมเลยคล้ายๆ Mazda 3ออกตัวซีดานและตัวแฮชแบ็ควันนี้ซิตี้เทอร์โบเครื่องพันเทอร์โบมีCity Hatchback มาเอาละมึงคราวนี้ประเทศไทยคุณต้องยอมรับนะครับว่ารถที่เป็นรถซีดานเนี่ยหรือรถ4ประตูเนี่ยกับรถที่เป็นแฮชแบ็คเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะตอบรับกับรถที่เป็นแฮชแบ็คเยอะแน่นอนรถแฮชแบ็คแม่งบรรทุกของได้พับเบาะได้ใส่ของยาวๆได้โดยที่กระโปรงหน้าถึงกระโปรงหลังแม่งเชื่อมกันคราวนี้แน่นอนหลายคนเนี่ยบางท่านยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างบางท่านซื้อ HRV ให้แฟนใช้แฟนบอกรถใหญ่เกินไปอัตราการเร่งไม่ดีอันนี้ผมพูดในค่ายเดียวกันนะหวังว่าจะไม่โดนด่าซึ่งกับการวันนี้ City มีแฮชแบ็กออกมาและรถเนี่ยหน้าตาคล้ายๆใช้คำว่าคล้ายๆ BM เลย BM กับ Mazda Fusion ร่างกันซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีผมแหละผมเนี่ยเป็นคนชอบรถแฮชแบ็กเป็นพื้นฐานเพราะหนึ่งเนี่ยถ้าคุณลองศึกษาข้อมูลพื้นฐานการรถที่เป็นแฮชแบ็กดีๆรถแฮชแบ็กเนี่ยข้อดีของมันคือรถมันมักจะมีการทรงตัวด้านหลังได้ดีเพราะเวลาตูดเป็ดหรือว่าตูดทั้งหลังเนี่ยเวลาคุณแต่งรถเยอะๆมันจะมีวิงหลังการที่รถเป็นรถแฮชแบ็ก 100% เนี่ยข้อดีคือลมเนี่ยจะสอดเข้าได้รถเวลาเข้าโค้งหรืออะไรมันจะปัญหาน้อยกว่ารถที่เป็นซีดานแต่ก็ต้องดูถึงการออกแบบลวดลายให้ดีนะเพราะบางรุ่นมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้คือผมเนี่ยใช้แฮชแบ็กมาตั้งแต่ตัว Mazda Dan Civic เดี๋ยวกูต้องซื้อ City มั้ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเฮ้ยชอบนะรถที่แม่งวิ่งไปอนาคตคือมีเทคโนโลยีมาใหม่ๆคือต้องยอมรับไว้ว่า City หรือ Honda เนี่ยออกแบบมาโดนใจวัยรุ่นเสมอทั้งหนึ่งหน้าตาเดี๋ยวผมมาภาพให้ดูเฟียวปะซึ่งถามว่าแน่นอนครับคุณจะแต่งรถกันได้แบบเต็มแม็กบนรถรุ่นนี้1,000เทอร์โบว้าววันนี้เดี๋ยวไม่ต้องมีกองเปลือยท่ออากาศอินตรงอินเตอร์คนไทยเนี่ยแม่งชอบรถเทอร์โบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถูกไหมคนที่เล่นดีเซลมาแม่งก็จะอยากมีรถรุ่นนี้คนบางท่านบางท่านเนี่ยขับรถกระบะ
ไม่ชอบรถที่เป็นเกียวโตเลยหรือไม่ชอบรถที่เป็น CVT เลยแต่วันนี้ซื้อ FK มาขับซื้อ Civic 1500 WM มาขับแล้วผมเชื่อเลยว่าคนที่มีรถกลุ่มนี้ก็จะมี City ที่บ้านแล้วผมเชื่อเลยคนแม่งก็จะขยับไปเป็น City Turbo กันอีกผมว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ดีนะเพราะหลายๆท่านเนี่ยกำลังคิดจะซื้อรถ Eco Car สักคันเข้ามาในบ้านแม่งเอ้ยอัตราการเร่งดีฟีลลิ่งดีราคาไม่แพงแต่งแรงก็ได้ผมเชื่อเลยว่าตัวเนี้ยมันจะเข้ามาตอบโจทย์ทุกคนได้แบบเฮ้ยมาอีกแล้วและหลายๆท่านเนี่ยคือไปซื้อเชื่อเลยไอ้คนที่ซื้อซีดานก็คือไอ้ตัว4ประตูเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนอยากได้แฮชแบ็กอีกผมว่าเจเนอเรชันนี้เตรียมตัวพบกันอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะอันนี้เป็น EP แรกของการอ่านข่าวมันจะดีมั้ยวะ